เสียงของพี่น้องประชาชนล่าสุดนี้ดังไปถึงที่อาคารรัฐสภาค่ะเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยเดินทางเข้าไปที่รัฐสภานะคะแล้วก็ใช้คำว่าไปโวยวายเลยแหละบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากตำรวจสน.พักขนงเนื่องจากว่าตำรวจสน.พักขนงเนี่ยไปบุกจับข้อหาบุกรุกในพื้นที่ของตัวเองแล้วผู้หญิงท่านนี้ก็บอกว่าถูกยัดคดีถึง4ข้อหาเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2563แล้วก่อนหน้านี้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วแต่กลายเป็นว่าเรื่องมันเงียบลองดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะก็ว่าไม่มีใครเอามาเรื่องนี้มาพิจารณาสักทีเรามาที่นี่ตั้งสามเดือนเขายื่นแล้วเขายื่นแล้วมีความหวังยังไงบ้างว่าเขาจะช่วยแล้ววันนี้มีการยื่นเอกสารป้าขอเวลา3วันถ้าท่านไม่ส่งการไปป้าจะมาอีกเขาไปถ่ายหน้าคือภาพบรรยากาศบางช่วงเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าแต่ว่าที่เห็นนั่นคือถือเอกสารอยู่เนี่ยคุณผู้ชมถือเอกสารอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยฉันถูกข้อหาบุกรุกถูกยัดคดีมาถึง4ข้อหาด้วยกันแล้วมันเกิดตั้งแต่ปี63แล้วร้องเรียนไปหลายที่แต่ทำไมเรื่องถึงเงียบปรากฏว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเดินทางออกมาก็เลยมารับฟังคุณป้ารวมไปถึงเป็นตัวแทนในการรับหนังสือด้วยคราวนี้เนี่ยคงจะต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องจะจบอย่างไรเพราะว่าในท้ายที่สุดอันนี้เป็นคำพูดนะของคุณป้าท่านนี้ฝากไปถึงคุณเศรษฐาทวีสินอยากที่จะให้จัดการเรื่องนี้ให้ได้บอกว่าถ้าจัดการไม่ได้ก็ลาออกไปเพราะปล่อยให้โจรให้ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กคุมไปเลยยุบสภาไปเลยสุดท้ายตำรวจสภาต้องเชิญคุณป้าเนี่ยออกไปเพื่อนั่งที่ห้องรับรองด้วยค่ะต้องรอดูว่าต้นสายไปเหตุเพราะเอกสารเนี่ยส่งมอบให้แล้วรอดูว่าเรื่องนี้จะมีการจัดการแล้วก็ขยายผลอย่างไรบ้างนะทีนี้น่าคิดตรงนี้สิครับว่าพออาจจะเป็นประชาชนที่เห็นความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เริ่มมีการดำเนินคดีระดับพลตำรวจเอก2คนจะมีแบบนี้เพิ่มอีกไหมอันเนี้ยน่าสนใจนะทีนี้พอพูดถึงเรือขอบพระคุณมากพี่สถาพรในช่วงที่เราพูดถึงวัยรุ่นท็อปนิวที่มันมีนักการเมืองคนนึงแซะแบบไม่ดูหน้าดูหลังแล้วก็หาว่าคุณเศรษฐาตอบเหมือนพลเอกประยุทธ์เรื่องเรือรบใช้เรือประมงไปรบกันเนี่ยนะ คุณผู้ชมเขียนเข้ามาเยอะแยะมากมายผมกับน้องม้วยกับคุณสถาพรก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ จังหวะเดียวกับที่คุณสถาพรอ่านว่าเรือประมงก็ได้ไปช่วยเรือที่เมื่อกี้ไฟไหม้ที่เกาะเต่า คือมันไม่ใช่แค่ไปช่วยไฟไหม้ครับการละครั้งหนึ่งฟังนะเลือกฟังให้ดีส่วนวัยรุ่นท็อปนิวก็เอาไปเพื่อที่จะสับวัยรุ่นเขาเรียกเอาไปตบหน้าด้วยข้อมูลนะฮะ การละครั้งหนึ่งถ้าเราไปตรวจสอบประเด็นการอภิปรายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์รวมไปถึงการพูดกับสื่อมวลชนเนี่ยนายพิธาเคยไปกล่าวในรายการข่าวรายการหนึ่งเมื่อวันที่20เมษายน2566และรายการข่าวรายการนั้นไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะประพฤติตนเป็นคล้ายดังโคศกไปเรียบร้อยนะครับกล่าวตอนหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้เวลากองทัพเรือเขารุกกันเขาไม่ใช้เรือดำน้ำแต่เขาใช้เรือประมงคุณไปดูเวียดนามกับจีนมันเป็นการคุกคามมันเป็นการสร้างให้เกิดความวิตกจริตแต่ละประเทศมันมีการซ้อมรบกันจริงแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงดังนั้นตนต้องการรีดไขมันจากกองทัพที่ไม่จำเป็นนี่ไงที่ผมถามไงที่ผมถามไงใครพูดหัวหน้าพรรคไหนแวะนะฮะคือความซวยของประเทศเราคือเรามีพรรคการเมืองที่มันนิยมการโกหกเราซวยจริงๆที่เรามีพรรคการเมืองที่มีแต่ส.ส.อุดมไปด้วยขี้เลื่อยและเราซวยที่เรามีพรรคการเมืองที่คอยแต่จะจ้องบิดเบือนสถานการณ์ความจริงแล้วพอกลายเป็นว่าใครพูดความจริงในประเทศนี้แต่ไม่ถูกใจก็พร้อมที่จะป้ายสีให้เขากลายเป็นฝ่ายตรงข้ามพร้อมที่จะบิดเบือนหาว่าเขาเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีนี่คือความซวยของประเทศนี้ครับยังอยู่กันเรื่องเรือค่ะอันนี้พอดีคุณพูดเรื่องเรือผมก็เลยเอาเรื่องเรือมาชัดๆหน่อยแต่ว่าหนึ่งอีกประเด็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเรือเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะปรากฏว่า
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันว่ามีเรือที่ชื่อว่า MV Mick ของบริษัทซิมิลัน7 Sea Scuba ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันไปเข้าตูเรือคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยผู้ควบคุมเรือเนี่ยก็นำเรือเข้าเกยที่หาดเล็กแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยให้การช่วยเหลือนะคะลำเลียงคนบนเรือจำนวน19คนเป็นนักท่องเที่ยว10คนเป็นไดรฟ์มาสเตอร์3คนแล้วก็คนประจำเรือ6คนด้วยกันที่สุดแล้วนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็ปลอดภัยไม่ได้มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ว่าเอาล่ะช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังนะอย่างที่บอกว่า 3-9 เมษายนนี้อาจจะร้อนมากถึงร้อนมากที่สุดอาจจะมีพายุฤดูร้อนถ้าเกิดว่าเรื่องของการเดินทางอาจจะต้องคอยตรวจสอบเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วยครับแต่ที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่มากของประเทศนี้นั่นก็คือเรื่องของหมอกควันฝุ่น PM 2.5 นะครับศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เขารายงานทุกวันเนี่ยเขารายงานวันนี้4เมษายนเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าจากเว็บไซต์ IQ Air เชียงใหม่ยังเป็นอันดับ1ในมลพิษของโลกนะฮะ193 AQI แล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยเกินค่ามาตรฐานเยอะมากอย่างเช่นนะครับเชียงรายเชียงใหม่น่านแม่ฮ่องสอนพะเยาลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พวกนี้เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เพียบเลยนะครับคุณผู้ชมคิดดูกันแล้วกันว่าที่เลยฮะจังหวัดเลยจู่ๆครับ PM 2.5 ก็เกินค่ามาตรฐานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมีจุดความร้อนนับ10จุดเกิดจากการเผาป่าแล้วก็เผาในพื้นที่เพื่อการเกษตรในหลายๆอำเภอทีนี้หมอกควันพอสะสมฝุ่นละอองปกคลุมในอากาศอย่างหนาแน่นพอปนกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงสุดถึง40องศาเซลเซียสมันก็ยิ่งไปกันใหญ่สิครับครับจากอากาศสีแดงใจคนก็สีแดงด้วยแต่ขนาดนั้นนะยังไม่เลิกเผากันแม้กระทั่งอยู่ใกล้ชิดข่าวสารอย่างในภาคกลางอย่างเงี้ย คุณตั๊กมยุราธนบุตรรู้จักไหมครับรู้จักเป็นอย่างนี้ดาราในขวัญใจดาราในดวงใจของหลายๆท่านเนี่ยถึงกับโพสต์คลิปเลยนะครับว่ามีคนมาเผาหญ้าในที่ดินหลังบ้านนี่หลังบ้านพี่ตั๊กเองหมู่บ้านนวธานีด้านหลังติดถนนกาญจนาพิเศษไม่อย่างนี้มา3วันแล้วเมื่อวานไฟลุกโชนทุกคนตกใจพอไฟสงบก็เผาอีกฝีมือมนุษย์ค่ะไม่มีสามัญสำนึกมลพิษทั้งนั้นถ้าไม่อยากให้รกทำไมไม่เอารถแมคโครมาขายละมาไถละคะฝุ่น PM 2.5 ทั้งนั้นเมืองไทยเอาแต่ประโยชน์อะไรง่ายกรูเอาแบบนั้นใครทำอยากรู้ก็อยู่แถวนั้นแหละฮะก็วันอาทิตย์อะตอนที่เรานั่งเครื่องบินกลับมาจากนครพนมครับมองตอนก่อนที่เครื่องบินจะลงหลายพื้นที่ที่อยู่รอบๆเนี่ยปริมณฑลนั้นนะมีเผา มีเผาอยู่หลายจุดเลยนะแล้วมองลงไปเนี่ยคือเป็นเผาฟางข้าวซักข้าวนะฮะขอร้องเถอะนะฮะขอร้องเถอะใช้วิธีถ่ายกลบเป็นปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยด้วยนะฮะเอาคุณผู้ชมครับไปอีกเรื่องนึงครับ